วันนี้มาชวนกันใช้ Chat GPT นะคะหรือว่า Generative AI นะคะกันอีกแล้วนะคะต่อเนื่องจากวิดีโอคลิปการใช้ Chat GPT ในการวิจัยการใช้ Chat GPT ในการสอนซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นการ์ดไปให้นะคะนี่ได้มีเกริ่นๆไว้แล้วว่านี่มีพูดถึงเรื่องของตัวช่วยของลับ ของลับเลยที่ช่วยทำให้การทำ Chat GPT เนี่ยมีรายละเอียดที่ว่องไวมากขึ้นนะคะตัวนั้นก็คือตัว AI PRM ค่ะก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะเช่นเดิมขอก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอคลิปนี้ให้กับคนที่คิดว่าได้ใช้ประโยชน์และที่สำคัญต้องกดติดตาม Subscribe พร้อมทั้งสั่นกระดิ่งดิ้งๆนะคะเราจะได้ไม่พลาดเจอกันเวลาที่มีวิดีโอคลิปใหม่ๆของเนออกมาค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของตัวช่วยใน Chat GPT นะคะวันนี้ทำให้ดูแบบดิบๆกันเลยนะคะแบบโชว์หน้าจอให้ดูกันเลยนะคะว่า AI PRM เอามาใช้ได้ยังไงซึ่งมันง่ายมากนะวิดีโอคลิปนี้จะเร็วมากนะคะอ่ะให้ดูที่ตัวแชร์สกรีนก่อนนะคะนี่เนใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ค่ะทุกท่านคงมีเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้ OpenAI กันอยู่เนาะนะคะนี่ค่ะเข้าไปเสิร์ชหา AI PRM กันค่ะนะคะถ้าอยากรู้จัก AI PRM ก็เข้าไปดูที่ตรงนี้ได้นะคะนี่คือตัวเว็บเต็มของ AI PRM เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่ามันช่วยในแง่ของการทำพร้อมก็คือการเขียนคำสั่งใน Chat GPT นั่นเองให้มันทำตามคำสั่งเราซึ่งนี่เคยมีวิดีโอแล้วนะคะว่าเรายิ่งเขียนได้ละเอียดเท่าไหร่นะคะว่าเราจะทำสิ่งไหนให้ใครนะแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่จะคือใครนะคะแล้วก็อยากจะได้ความยาวเท่าไหร่หรือเอาไปใช้ประโยชน์สอนกี่ชั่วโมงเราก็ใส่ให้ละเอียดเลยนี่คือตัวพร้อมนะถ้าใครสนใจไปดูได้นะคะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของคนที่จะมาแชร์กันว่ามีพร้อมอะไรเด็ดๆนะคะในเรื่องต่างๆบ้างเขาก็จะแชร์กันผ่าน AI PRM เนาะนะคะซึ่งการ install มันดีมากๆเลยคือฟรีค่ะทุกคนดังนั้นของฟรีรีบไปใช้นะขณะที่ Chat GPT ตอนนี้มันมีเวอร์ชันที่เสียเงินแล้วนะคะตอนนี้เราก็ให้เราใช้เวอร์ชั่น 3.5 ไปนะ4เสียเงินแล้วนะเพราะว่ามันมีความพิเศษมากขึ้นนะคะในเรื่องความซับซ้อนนะแต่ถ้าใครยังพร้อมจะใช้ของฟรีก็ Chat GPT 3.5 พออ่ะอันนี้คือตัว AI PRM นะคะทีนี้การ install ค่ะหลายคนโอ้มันต้อง install ผ่าน Chrome อย่างเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวในสาธิตให้ดูค่ะตัวนี้คือ CC Cleaner ไม่ใช่ Chrome ก็ install ได้ค่ะทุกคนรวมถึงอินเทอร์เน็ตที่ Edge ก็ install ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยนะตัว extension ตัวนี้นี่นะคะเราก็ install extension ไปเลยนะคะมันจะถามว่า switch to Chrome ไหมเราก็บอกไม่ค่ะนะเราก็ add extension ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ติ๊กด้วยนะคะว่าเข้าใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ install เท่านั้นเองมาแล้วมันก็จะเกิดหน้าตาใหม่ขึ้นใน Chat GPT ค่ะนะก็คือมันจะมีแบบนี้ค่ะตัวอักษรรกๆนิดนึงนะคะเกิดจาก AI PRM ค่ะมา install ทับไปที่หน้า Chat GPT Chat GPT เดิมจะไม่มีตัวที่มันเป็นอยู่ตรงนี้นะรกๆตรงนี้ไม่มีแต่ถ้าพอเราใช้ AI PRM ก็จะมีเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นตัวคำสั่งต่างๆให้ดูค่ะมีท็อปปิกให้เลือกมากมายเลยที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้ในแง่ไหนนะคะอันนี้อาจารย์เน้นให้ดูก่อนมีตั้งแต่ copywriting นะคะคือเขียนเนื้อหาเขียน text นะคะ develop ops นะคะน่าจะเกี่ยวกับ operation เนาะ generative AI ทั่วไปหรือไฮไลท์เลยตรงนี้คือการตลาดค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้ operating system นะ productivity SaaS SEO ก็คือการปรับอันดับการค้นหานะคะการพัฒนาซอฟต์แวร์นะแล้วอันชัวร์คือไม่รู้จะทำอะไรก็ติ๊กอันชัวร์ไปนะมันก็จะรวมค่ะสิ่งที่ให้ดูคือนี่ค่ะมันจะรวมพร้อมที่มีคนเขียนไว้แล้วนะคะให้เราเลือกใช้นะซึ่งเราก็มาลองดูว่ามีคนไลค์เยอะไหมนะคะมีคอมเมนต์ว่าอะไรสำหรับแต่ละพร้อมนะคะซึ่งมีหลากหลายอันนี้คือในหัวข้อเซกชันของมาร์เก็ตติ้งนะคะนะอย่างเนี้ยนะสร้างเพอร์โซน่านะคะตัวแทนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ะคะใช้ทำ targeting สำหรับ ad campaign อะไรเงี้ยคือเราก็ใช้ไม่ครบหมดหรอกค่ะเราก็มาดูว่าอันไหนที่แบบพอจะใช้เดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูนะคะแล้วลองไปแบบทำเองนะคะไปดูกันเองนะคะอย่างที่บอกเลือก topic ก่อนนะ activity นะ marketing activity ก็ได้นะคะซอสโดยอะไรคะใช้เยอะที่สุดนี่ก็ซอสโดยใช้เยอะที่สุดหรือ top vote นะคะก็เลือกได้ให้มันซอสนะคะโมเดลจะเลือกอะไรนะคะมี chat GPT 3.5 turbo นะคะ4ตอนนี้เสียตังค์แล้วนะเอา 3.5 ก็พอไหมนะคะนะโอเคไหมคะนี่คือตัว AI PRM แล้วมันจะเก็บโปรไฟล์เราไว้ด้วยนะคะทำให้เราแบบมีพรอมที่เราชอบสามารถเก็บไปได้เดี๋ยวนี้ลองทำเอาที่แบบใช้ตัวเองใช้เคยใช้ดีกว่าอ่ะเอาตัวนี้ละกันตัว buying persona ละกันนะคะ buying persona เดี๋ยวหาก่อนมีอยู่ไหมbuying base buying persona นะคะก็คือสร้าง persona นี้อยากจะได้ทำ persona ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของขายหนังสืออ่ะนะคะขายหนังสือเนาะนะเพื่อจะทำให้แบบเรารู้ว่าเพอร์โซนาเป็นยังไงนะคะเราจะได้พัฒนาได้บางทีเราเอาเพอร์โซนามาแปะไว้ข้างฝาเวลาทำคอนเทนต์อะไรต่างๆหรือบางทีเราก็เอาเพอร์โซนามาทำเจอร์นี่ต่อลองดูนะคะก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ค่ะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยค่ะพร้อมตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกเอาพูดเป็นไทยได้นะคะทุกคนนะถ้าเป็น AI PIM เดี๋ยวนี้จะลองเลือกเอาพุทเป็นไทยก่อนนะคะโดยตรงนี้ไม่ต้องสั่งเลยมันจะทำให้หมดเลยนะคะแล้วตรงนี้มันจะเพิ่มนะคะเพิ่มคำถามเราเพิ่มเติมจากพร้อมนี้นะคะนี่ก็จะพิมพ์เพิ่มนะคะ product นี่คือ market วิจัยแล้วกันresearch book มันถามคำถามว่าอะไรบ้าง short description นะ research book นะคะ textbookนี่เพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าอยากได้แบบเพอร์โซนาเป็นอาจารย์เนาะเป็นมาร์เก็ตติ้งเลคเชอร์เดี๋ยวลองดูมันเจเนเรตนะคะอีกนี่เลยค่ะเครื่องหมายนี้เครื่องหมายสีเขียวนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ในพิมพ์นะคะดับเบิลคลิกปุ๊บนะคะตัวพร้อมจะอยู่ตรงนี้เลือกเอาพูดไทยได้แล้วนี่ก็ใส่ว่า research textbook สำหรับ marketing lecturers นะคะอยากได้เพอร์โซนาตัวนี้แล้วก็มาติ๊กที่สีเขียวเนี่ยค่ะตรงอื่นอยากจะเติมก็ได้นะคะโทนอีโมชันแนลหน่อยไลติ้งสไตล์เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมีไม่เยอะเพราะว่าเราใช้แบบฟรีเนี่ยค่ะนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะคะอาจารย์สอนการตลาดนะตายแล้วนะโอ้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 มาใหญ่เลยค่ะนะคะนี่นะคะมีหมดเลยนะคะ shopping behavior pain point อะไรต่างๆเห็นไหมคะละเอียดเลยเป็น persona ละเอียดเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เอาไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวนี้ทีนี้เน้นจะทำต่อนะอยากได้อย่างอื่นต่อนะคะทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะพร้อมเมื่อกี้มันหายไปแล้วพอเราทำ result มาปุ๊บมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันแอบอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ไปติ๊กที่นี่ค่ะตรงไอคอนของ AI PIM ตรงนี้นะคะมันก็จะยืดกลับมานะคะนี่อยากได้อย่างอื่นต่อนะอยากทำโพสอะอยากทำโพสนะคะเอ๊ะมันอยู่ไหนหาไม่เจอนะมันอยู่ไหนหาไม่เจอนะคะเราก็เซิร์ชได้ค่ะนะอยากทำ Facebook โพสนะคะมันก็มีให้เลือกเนี่ยค่ะ30 Facebook post สำหรับ small business นะโอ้ตั้ง30โพสต์แน่นะคะก็มีคนกดคอมเมนต์ไป748คนมีคนดูไป 1.2k นะคะยังไม่มีไลค์เลยนะมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะ Facebook content ได้ไหมมีไหมไม่มีมีแต่ Facebook post เมื่อกี้อ่ะแล้วถ้า Instagram post ล่ะได้ไหมก็มี Instagram caption มี emoticon ให้ด้วยนะคะอันนี้ตั้ง 6.3k นะคะทุกคนมีคนดูไปตั้ง 10.4k นะมีคนคอมเมนต์ 6.3k
นะคะนี่ก็เลยแบบพอกดคลิกปุ๊บมันจะเข้ามาตรงนี้เลยค่ะนะ Instagram description กับ hashtag เช่นเดิมค่ะนี้อยากจะขายหนังสือนะคะก็ลองดูนะเอาพูดเป็นภาษาไทยอีกเหมือนกันนะคะเอกบุ๊กเริ่มเลยนะคะemotional หน่อยไม่ต้อง emotional มากก็ได้เอา default กดเลยค่ะทีนี้บางคนก็บอกว่าอันนี้มันบังทำยังไงก็กดปิดมันเลยซะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นแคปชั่นที่ประกอบภาพนะคะพร้อม hashtag emoticon มาให้หมดนะคะทีนี้ถ้าบางทีอะค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะอยากจะเพิ่มเติมให้มันมีรายละเอียดเยอะขึ้นนะคะนี่ก็อาจจะใส่เพิ่มเติมนะขอสักแบบ10สัก1พารากราฟสัก2พารากราฟลองใส่เพิ่มเติมนะคะto sell research marketing research textbook marketing lecturers นะคะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ในต้องบอกค่ะถึงแม้ว่าเราจะมี AI PRM แต่คำสั่งต้องยังต้องเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะจะดีที่สุดเลยแล้วก็ output แต่ output จะเลือกได้เป็นไทยหรืออังกฤษได้นะคะแต่คำสั่งพร้อมของมันเราต้องใช้ภาษาอังกฤษอันนี้ได้เติมเช่นเดิมค่ะตัวนี้บังปิดนี่ค่ะสองพารากราฟมันก็มา3เลยนะคะมันก็ยังงงมา3เลยนะนี่เป็นตัวอย่างพร้อมที่ใช้ค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และอยากให้ไปลองเล่นกันก็ไปเปิดพร้อมตัวนี้แล้วค่ะนะคะแล้วก็สามารถแอดของเราเองได้นะคะพร้อมเราเนี่ยแอดได้นะว่าเราอยากจะมีเพิ่มอะไรแล้วก็ไปดูในเซสชันต่างๆได้หมดเลยนะคะไปดูใน all เลยก็ได้นะเราไปเลือกพร้อมที่มาใช้นะคะนะซึ่งมีเยอะแยะนะให้เราเลือก Instagram ก็จะใหญ่ขึ้นถ้าไม่เอาเฉพาะ marketing นะคะเนี่ยนะคะเราก็ไปเลือกแล้วเราก็ไปเล่นกันนะคะแล้วก็เช่นเดียวกัน output มันก็สามารถเลือกได้ tones ได้ lighting style ได้หวังว่าคงได้เอาปีประโยชน์นะคะถือว่าเป็นของลับของช่วยให้เราใช้ChatGPT ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะใช้ AI PRM แล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์มาแชร์มาบอกกล่าวกันได้นะคะแล้วก็ AI PRM ก็จะมีอีเมลไปอัปเดตเรื่อยๆเวลาที่มีอะไรใหม่นะคะดังนั้นก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกอีเมลเขาได้เพื่อจะอัปเดตข่าวว่าเขามีอะไรใหม่ๆเข้ามานะเพื่อทำให้การใช้พร้อมของ ChatGPT มันง่ายมากขึ้นค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอยากฟังวิดีโอคลิปชุดไหนก็คอมเมนต์กันมาค่ะ